ครับผมครับผมไปหล่อพระมาที่แม่ฮ่องสอนครับเป็นไงบ้างครับดีครับดีครับโอ้ทุกอย่างราบรื่นไปได้ดีครับก็ฝนก็เพิ่งมาตกหลังจากพิธีเสร็จแล้วแล้วก็มีชาวบ้านมีครับมีชาวบ้านมาร่วมนะครับผมทำบุญด้วยกันเยอะมากๆเลยก็ถือว่าดีครับดีเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็มีแขกผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีพระผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสเมตตามาร่วมงานด้วยครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยยังครับทุกอย่างตัวองค์พระเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณภายใน1เดือนน่าจะเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างครับผมอันนี้คือเราเป็นเจ้าภาพใหญ่ครับทำเองครับอันนี้ทำเองเลยปกติก็จะไปร่วมกับวัดนู้นวัดนี้ร่วมกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือโอกาสทำเองครับก็ในใจก็จริงๆแล้วก็อยากจะมีเขาเรียกว่าอยากจะทำสร้างพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้สักที่หนึ่งเป็นเขาเรียกว่าของตัวเองไม่ใช่คือของเราคนเดียวหรอกครับจริงๆแล้วคือก็อยากให้แฟนคลับให้กับคนที่เรารู้จักคนที่เรารักเนี่ยมาร่วมด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยการสร้างพระพุทธรูปก็เป็นการต่อยอดศาสนาด้วยให้สืบเนื่องต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเยาวชนหรือคนในรุ่นต่อไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วองค์พระพุทธรูปเนี่ยเราสร้างเป็นปางมารวิชัยจริงๆแล้วมีเขาเรียกว่าอายุการเรียกว่าอายุการใช้งานและการพูดง่ายจริงๆแล้วหลายร้อยปีเลยครับผมเพราะเราหล่อเป็นทองเหลืองด้วยนะฮะหนึ่งก็คือตั้งใจสร้างเป็นถวายเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นการระลึกถึงบุญคุณของพระคุณของแม่ของบิดามารดานะครับครูบาอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะก็คือเน้นในเรื่องของการเป็นถวายเป็นพระราชกุศลให้กับรัชกาลที่9ด้วยครับผมทำบุญบ่อยมันเป็นหน้าเหมือนหน้ากำลังจะเข้าแบบเขาเรียกว่าอะไรก่อนเข้าพรรษาด้วยแล้วพอออกพรรษามาก็เป็นกฐินด้วยจริงๆเดี๋ยวก็จะมีกฐินแต่ว่าเดี๋ยวจะรับบอกอีกทีว่ายังไงอะไรยังไงครับผมร่วมบุญเยอะไหมครับร่วมกันเยอะนะครับทำกันมาเยอะมากๆเลยครับทั้งเพื่อนที่รู้จักกันทั้งคนในวงการด้วยทั้งแฟนคลับด้วยครับผมคนที่นู่นด้วยเนี่ยครับผมครับก็หนึ่งก็คือความหมายของปางพระพุทธปางมารวิชัยเนี่ยก็คือเป็นเกี่ยวกับการชนะศัตรูเป็นปางตรัสรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเคล็ดเป็นอะไรเงี้ยก็แบบว่าเหมือนจะได้แบบเขาเรียกว่าศัตรูก็จะไม่มากวนชนะศัตรูอะไรเงี้ยครับผมไม่มีมารมาก็อาจจะแบบพ่ายไปอะไรประมาณนี้ครับผมยึดทางใจเราด้วยก็อีกอย่างก็อาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมวันแม่ครับก็ดีครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นครับผมก็นานๆทีจะได้มีโอกาสอย่างนี้กันบ้างครับผมเป็นปีแรกที่ได้แบบเจอกันครอบครัวจริงๆแล้วไม่นะครับจริงๆก็เจอกันหลายๆบ่อยๆครั้งอยู่แล้วครับผมใช่แต่ก็อันนี้อาจจะเป็นแบบเนื่องในวันแม่ก็อาจจะแบบทุกคนจะได้เห็นในภาพอาจจะเป็นโอกาสพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยเป็นไวฟินเหมือนแบบวันแม่สองครอบครัวพร้อมกันเลยครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างเงี้ยผมก็มีโอกาสได้ชวนคุณแม่ปากับครอบครัวของน้องมาด้วยอย่างเงี้ยคือสลับกันไหว้อยู่แล้วเหรอครับปกติใช่ครับจริงๆก็ถ้ามีโอกาสปีใหม่หรือว่าวันแม่อะไรเงี้ยครับก็จะมีไปทำแบบนี้แล้วก็ดีนะครับถ้าหลายๆคนเห็นแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าก็เป็นการแสดงออกถึงผู้มีพระคุณนะฮะกับผู้ใหญ่ที่เราแบบเคารพนับถือผมว่ามันก็ไม่มีอะไรเสียหายอย่างนึงก็เด็กๆทุกคนก็ควรจะทำนะครับในวันแม่อาจจะแบบซื้อพวงมาลัยมาให้คุณแม่บ้างบางทีเราอาจจะทำงานต่างจังหวัดไม่มีเวลาได้บอกรักคุณแม่เลยอาศัยวันแม่นี่แหละในการรวบรวมความกล้าซะแล้วก็บอกรักคุณแม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็มีเป็นปกติครับให้พรปกติครับผมใช่ใช่แม่แก้วลงรูปน้องยาแบบแฟนๆก็แบบว่าชอบมากเลยเขินแทนครับผมครับคุยกับแม่บ้างไหมหรือว่าอะไรครับแม่ลงรูปรัวๆเลยอ๋อไม่ครับก็ฮะแม่แก้วบอกไหมบอกว่าคอมเมนต์แบบชื่นชมแฮร์อ๋อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับพี่ครับไม่ได้การันตีอะไรเลยนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆก็คุณแม่ก็มี Instagram นี่แหละเวลาแกจะบอกอะไรแกก็บอกผ่านทาง Instagram ก็นะครับเป็นอีกช่องทางนึงอะไรเงี้ยเรียกว่าก็แม่ปาก็เป็นแม่อีกคนนึงที่เรานับถือก็จริงๆก็ใช่แหละครับผมก็รู้จักกับแม่ปามาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมอย่างก็เป็นแม่ของน้องด้วยนะครับผมจริงๆเราก็เคารพคุณแม่รักคุณแม่อยู่แล้วก็จริงๆก็เค้าเรียกว่าสวัสดีปีใหม่คุณแม่อะไรเงี้ยแม่มีไม่พออะไรพิเศษมั้ยครับแม่ปาก็มีตามปกติครับผมไม่มีอะไรพิเศษแก้เหรอฮะไม่แก้ให้พอเลยนะปกติไม่มีอะไรพิเศษยังไม่ถึงขนาดนั้นครับครับก็มีดินเนอร์กันต่อใช่ไหมครับใช่ก็กินจริงๆก็ไปกินข้าวไปกินข้าวกันครับผมใช่แล้วก็ถือโอกาสวันนั้นเลยใช่การดึงมอบคุณอ๋อใช่ครับใช่ก็มีโอกาสวันนั้นเป็นจริงๆทุกๆวันแม่เนี่ยจะไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆในโรงเรียนต่างๆวันนี้ครั้งนี้ไปโรงเรียนมัธยม
ก็เด็กโตหน่อยก็เอนเตอร์เทนเด็กๆหน่อยอะไรอย่างี้ครับก็มีความสุขดีครับวันนั้นสนุกมากๆเลยแล้วก็น้องๆทุกคนก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะแฮปปี้นะฮะแล้วก็มีการมอบทุนให้กับน้องๆด้วยครับผมก็หวังว่าน้องๆจะเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดอันนี้น้องๆเรียกร้องให้เต้นหรือว่าน้องเด็กจะเต้นเองอันนั้นน่ะคือผมก็แบบคือจริงๆเรามีรางวัลอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เลยแบบว่าใครที่กล้าแสดงออกใครที่มีความสามารถไหนลองขึ้นมาซิขอแค่5คนน้องๆก็วิ่งขึ้นมาคนนึงก็ร้องเพลงเป็นคนนึงก็เต้นเป็นอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นน้องลูกสาวอะไรเงี้ยแหละที่ขึ้นมาเต้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นน้องๆก็เต้นแล้วมีคนนึงที่ร้องเพลงเต่างอยเพลงโดนใจเราใช่มั้ยก็จริงๆผมมาร้องไม่เป็นหรอกแต่ว่าจังหวะมันแล้วก็อย่างที่เราเคยได้เห็นในคลิปต่างๆก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนแบบชอบนะแล้วก็เต้นสนุกแล้วมีน้องคนนึงแบบว่าเต้นสุดยอดมากเลยแล้วที่เห็นบ้างในคลิปชั้นเหรอไม่ผมก็ได้แค่นั้นแหละผมเราเลยประชันกับน้องเขาไม่ได้แค่นั้นได้แค่รู้มั้ยว่าชิปเราโดนแชร์เยอะมากกับที่เราเต้นต่อไปก็รู้อยู่ครับผมรู้อยู่ครับเพราะว่าจริงๆก็วันนั้นแฟนคลับไปด้วยกันเยอะมากเลยมันมากเลยใช่มั้ยก็เป็นแบบช่วงทิ้งท้ายให้น้องๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆเล่นเกมอะไรเงี้ยครับมอบทุนแจกเสื้อแจกหมวกแจกกระเป๋าจริงๆได้ก็ได้ทุกแนวครับผมครับมีใครสนใจติดต่องานได้เลยครับแต่แนวนี้ดูเข้าขาเข้าเอวเข้าเข่าถูกครับมาจากสายเลือดครับผมหมอลำอะไรเงี้ยครับแต่นี้คือแบบว่าเต้นมาอยู่แล้วหรือไม่คะหรือว่าแบบหน้างานเลยก็ไม่เคยได้เต้นที่ไหนครับก็มีวันนั้นน้องๆเขาแบบว่าเต็มที่เราก็อยากจะเต็มที่กับบ้างอะไรเงี้ยก็เลยคนไม่ได้คนโฟกัสถ้าเต้นแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นด้วยโอ้ก็มีแค่นั้นแหละเป็นสีเกณฑ์สีขาวอยู่ตรงนี้ก็ตามนั้นแหละครับผมคือมันใหญ่หรือมันเล็กครับพี่ไม่รู้ฮะเขินไหมเขินไหมก็ไม่เขินหรอกครับผมแต่เรารู้ใช่ไหมว่าคนโฟกัสไม่รู้แต่ก็เป็นอย่างนี้ก็ตลอดป่ะหน้าเขาก็เบื่อแล้วมั้งดูบ่อยตลอดหน้านี่ก็หน้าณเดชมาดูอย่างอื่นบ้างดีกว่าเก็บไว้ใส่เกงสีขาวไม่ละครับผมก็ตามโอกาสไปวัดบางทีเราก็ใส่นะหน้าดูเบื่อหน้าดูเบื่อดูอย่างอื่นดีกว่าโอเคขอบคุณครับ